ผู้โสเข้ามาแล้วนั่นมันวิชาของพวกสองโรมันมหาการเจ้ารู้จักพวกมันด้วยหรือเมื่อ10 ปีก่อนพวกท่านอาจารย์เจตประหลาดกังนำคุณข้าต่อสู้กับสองโรมันมหาการจนอาจารย์ข้าเสียชีวิตคนหนึ่งส่วนข้าก็บังเอิญแทงอยู่ตตัอ้งนเอีนยีง้ควงมันตายดูตอนนี้พลังนางมารร้ายถึงขีดสุดข้าเกรงว่าพวกอาจารย์ของเจ้าสู้ไม่ได้ต่อให้ข้าช่วยด้วยอีกคนก็ไม่แน่ว่าจะชนะดังได้ข้าจะไปเตือนพวกท่านอาจารย์ของข้าตกลงเจ้ารีบไปเรียนพวกท่านว่ามีสหายฝากวาจามาว่าพวกท่านไม่ควรเข้าปะทะกับนางมารโดยตรงควรหลีกเลี่ยงการต่อสู้ไปก่อนจะประเสริฐกว่ามาพวกเราไปด้วยกันข้าจะไปดูทางนั้นก่อนนะครับผมข้าไปดูทางนี้บ้างหากท่านช่วยเราสังหารเตมุจิสำเร็จท่านอยากได้สิ่งใดย่อมได้ตามปรารถนาทุกประการขอเพียงเจ้าข้าบัญชาข้าน้อมรับทำตามทุกประการวันยกบุตรสาวให้แต่งงานกับบุตรชายของท่านท่านก็เชื้อเชิญมันมาคุยเรื่องการจัดงานวิวามันคงไม่ขอระแวงสงสัยไม่พาไพ่พลหรืออาวุธมาเยอะข้าจะจัดคนซุ่มรอพวกมันกลางทางพอมันเข้ามาเจอข้าท่านก็ปิดล้อมมันไว้ตรงกลางแล้วเรามารุมสังหารมันยังง่ายได้ทางนี้ทางนี้มันกำลังล่าเหยื่อเลยตอนนี้สถานการณ์คับขันมากเจ้ารีบไปบอกอาจารย์ของเจ้าก่อนว่าเบงเอกแห่งสำนักชวนจินขอเข้าพบด่วนเข้าใจแล้วครับท่านอาจารย์ข้ามีเรื่องมาบอกเตอบมาใครสอนวิชาให้เจ้าบนยอดเขาก็มาด้วยรอข้างนอกขอข้ารู้ว่าเจ็ดประหลาดกังนำผู้ใดกันเนี่ยไม่ใช่นางมารนั่นนี่ที่แท้เป็นเจ้าสำนักชวนจินพวกเราเสียมารยาทมากหลายท่านมาเพราะเรื่องการประลองนัดกับครูซุกีสิทธิ์น้องของท่านใช่หรือไม่ครูซุกีของข้าท้าพนันกับพวกท่านซึ่งเป็นเรื่องไม่เหมาะสมขัดกับหลักการบำเพ็ญภาวนาของบรรพชิตแต่ข้าพเจ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยข้าพเจ้าท่องออกท่องเที่ยวจนมาเจอเด็กน้อยนี่โดยบังเอิญและรู้สึกถูกโชคชะตาจึงบังอาจสอนวิชาสุขภาพโดยพลการขอพวกท่านโปรดอภัยข้าพเจ้าไม่ได้ถ่ายทอดวิชาวรยุทธ์แก่เด็กน้อยได้เลยแม้แต่น้อยจึงไม่อาจนับเป็นศิษย์อาจารย์กันได้และไม่ได้ล่วงละเมิดกฎของยุทธจักรมิกล้ามิกล้าท่านทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดล้วนเป็นคนกันเองทั้งนั้นอาจารย์ข้ามีเรื่องสำคัญด่วนต้องรีบไปก่อนขอสักครู่นะครับไม่ได้เจ้าต้องอยู่กับพวกเราอาจารย์มันเพราะเจ้าอาจโดนนางมารลอบทำร้ายได้นะตอนนี้พี่เจ๋งพี่เจ๋งท่านพ่อจะจัดงานแต่งให้ข้ากับตูสือแล้วนี่ว่าเจนเจ้าขายกำลังลอบวางแผนลอบสังหารพ่อของเจ้าจะต้องรีบไปเตือนพ่อของเจ้าจริงหรือจริงข้าได้ยินมากับหูรีบไปข้าเข้าใจว่านางมารบุญทิวห่วงคงได้สุดยอดแก่นวิชามาจากประมุขเกาะดอกท้ออึ้งเยสือวรยุทธ์ของนางลึกลับพิสดารมากแต่ว่าเราก็มีความแค้นสะสมที่ลึกซึ้งกับนางปาทะเลพวกท่านและข้าร่วมมือกันย่อมไม่พ่ายแพ้แต่ต้องมีการสูญเสียแน่นอนและครั้งนี้นางมารรังควานถึงที่ไม่ใช่พวกเราออกไปตามหานางข้าพเจ้ายังมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องคือภายใน10 ปีที่ผ่านมานางหายไปนางอาจได้รับการฝึกฝนเพิ่มเติมจากอาจารย์ของนางฟังว่านางเป็นศิษย์ทอยศเกาะดอกท้อไหนเลยเจ้าเกาะเขาจะถ่ายทอดให้นางอีกข้าก็คิดเช่นเดียวกัน
แต่ดูจากวรยุทธ์ที่สูงส่งนางฝึกด้วยตนเองคงไม่เก่งกาจได้ระดับนี้ต้องมีผู้ฝึกสอนนางแน่ซึ่งอาจเป็นท่านอึ้งเอซือและถ้าวันนี้พวกเราสังหารนางมารบวยเถียวห่วงหากแม้ท่านอึ้งเอซือประมุขกอดดอกท้อบันดาลโทสะพวกเราคงแบกรับไม่ไหวแล้วท่านมีความเห็นควรทำอย่างไรดีล่ะข้าจะอาศัยบารมีท่านอาจารย์ผู้ล่วงลับซึ่งเป็นสหายกับประมุขกอดดอกท้อเราจะพูดจาหลอกล่อให้นางมารกลับตัวกลับใจแต่ต้องขอให้พวกท่านร่วมมือกับข้าปลอมตัวเป็นศิษย์สำนักชวนจินเป็นคู่แค้นกันอยู่พวกเราต้องไม่ผิดคิวกันละกันดับไฟนั่นวาเจนสู้กี่ต้องไปปล่อยนางแน่นอนนางมารตั้งกองหัวกะโหลกบนยอดเขานี้คาดว่านางต้องมาแน่นอนพวกเราอดใจรอเถิดนางก่อกรรมทำเข็มมากๆแต่พวกเราเป็นบรรพชิตอีกทั้งอาจารย์ของเขาท่านนี้ยิ่งเสียพอดีเกินไปเจ็ดบรรพชิตชุนจินมาถึงทะเลทรายขึ้นมาบนยอดเขานี้ได้อย่างไรแปดได้ยินว่าบวยเถียวฮวงตาบอดทั้งสองข้างช่างน่าเวทนาเสียจริงๆหากนางกลับตัวกลับใจไม่ไปทำร้ายใครอีกคงดีไม่น้อยใช่ส่วนที่นางมีเรื่องกับเจ็ดประหลาดกังหนำน้องคูซูกิเจ้าจงช่วยเจ้าจงช่วยไปไกลเกลี่ยให้เลิกแล้วกันไปเถอะอยู่ที่นางจะยอมหรือเปล่าเท่านั้นแหละปล่อยนางเอาบุญเถอะข้าอยู่นี่ขอบคุณท่านนักพจน์ที่เมตตาแต่ข้ามีบังอาจรับความปรารถนาดีของท่านแต่ท่านเบงเอกตะกัวประหลอดพึงซ่อนสำรวมหมายถึงอะไรเลยคะหมายถึงสารตะกัวหนักจมต่ำประหลอดกลิ้งไปมาได้เปลี่ยนเหมือนไฟในหัวใจนั่นหมายถึงดับไฟโทสะในหัวใจจึงจะสำเร็จผลเจ้าหลอกขาวเทศวิชากำลังภายในข้าข้าละเลิศหลงกลนางแล้วท่านโดนอาวุธลับหรือใช่แต่ข้าเผลอบอกหลักวิชาของสำนักชวนจินแกนางมาเจนเป็นไงบ้างเจนเจนแย่แล้วมันพอไม่เชื่อคำเตือนของข้าทำยังไงดีทำยังไงดีว่าเจนเจ้าต้องไปบอกเซรุ่ยพี่ชายเจ้าให้เตรียมทหารตามไปช่วยก้อยติ๊กเจ้าขี่ม้าแดงตามท่านเตมุจินไปรีบไปด่วนหลอกท่านไปติดกับแล้วจะล้อมสังหารท่านถ้าไม่เชื่อท่านลองส่งคนไปดูเส้นทางข้างหน้าดูมีทหารซุ่มอยู่เกิดเป็นเรื่องล้อเล่นกุ้ยเจ๋งมันคงไม่มาขนาดนี้อ็อกไคเตอร์จิโรวันเจ้าขี่ม้าไปดูตามที่กุ้ยเจ๋งบอกสิThank you.
ากันแล้วเขาเป็นเถิดครับกว่านี้พวกเรามงโกเป็นนักรบผู้กล้ามีสละเสรีทำไมต้องไปอยู่ใต้ร่มเงาผู้อื่นเล่าพี่ต้องกล่าววาจาให้มากความทหารเตรียมระดมยิงเซนกุนตูสืออยู่กับเราสั่งทหารคอยไป200วาฉะนั้นลูกชายท่านตายเตมูจินท่านปล่อยตูสือเถอะเถิดถ้าตูสือตายท่านจะไม่มีโอกาสได้เห็นอาทิตย์ของวันพรุ่งนี้อีกเตมูจินเราขอขึ้นไปคุยด้วยเถิดเราเป็นอันตะกันข้าไม่อยากเห็นพี่น้องร่วมสบานมีอันเป็นไปนี่เป็นของขวัญตอนเราสาบานไปพี่น้องคืนแก่ท่านคนตรงหน้าท่านตอนนี้เป็นเพียงศัตรูไม่ใช่พี่น้องเราและท่านเป็นผู้กล้าแห่งท้องทุ่งมองโกซึ่งมิอาจอยู่ร่วมผืนแผ่นเดียวกันได้เจ้ากลัวหรือไม่ตอนนี้ข้าคิดถึงแต่ท่านแม่เจ้าเป็นนักรบที่กล้าหาญเราจะใช้ดินแดนใต้ผืนฟ้านี่ใช้เป็นที่ท้องทุ่งเลี้ยงสัตว์ของชาวมองโกพวกเราต้องชนะศัตรูแน่นอนท่านถูกต้องเจ้าจงจำวาจานี้ไว้หากเรารอดตายวันหน้าเราจะถือเจ้าเป็นประดุจบุตรในสายเลือดของเรามีฝีเท้ารวดเร็วท่านขี่มันกลับไปนำทหารมาสู้ข้าจะต้านทานคุ้มกันให้ท่านฝ่าไปหากข้าทอดทิ้งมิสหายนี้ตายเพียงลำพังข้าคงไม่ใช่เจ้าขาดของเจ้าแล้วล่ะขออภัยท่านขาดข้าเจ้ากลับไปเตมูจินจงลงมาเสียไปเอาตัวมันมาWe'll be right back.
าเป็นใครประกาศชื่อแท้มาข้าพเจ้ากวยเจ๋งเป็นศิษย์ของเจ้าประหลาดกังนำไม่เคยได้ยินจริงเจ๋งตัดดาบฟิ้วยิงฟองฟุ้งฟูซบซบหายเข้าไปเจ๋งเรานี่แหละเจ๋งมาโชว์โชว์ชิงชงเชงรู้จักไหมผ่านฟ้าหน้าดำโหเสียหมากันทั้งชุดรุมมันหมาก็หมารุมสิเอ้ยกวยเจ๋งก็ตามมาช่วยแล้วไอ้ตาบอดนั่นจองของจริงๆมันเป็นไม่รู้ว่าใครตาเจ้ามันชาวใต้ซองนี่ทำไมถึงยอมให้ใต้กิมมาซื้อตัวไปไอ้พวกขายชาทุกก้าแห่งของผู้มงโกทั้งหลายโปรดฟังเรามีดาเราแต่มจินคือความหวังเดียวของพวกเราที่จะเอาชนะพวกใต้กิมมันพวกท่านจะอยู่ฝ่ายเดียวกับเราหรือเป็นปรปักษ์จงตอบมาเรื่องนี้มีเกี่ยวกับพวกเราต้องตามเสียเวลาเปล่าถ้าไม่ใช่พระเจ้าหรือกุ้ยจริงเราคงไม่มีทางตั้งรับศัตรูได้นานขนาดนี้ครับขอบคุณท่านขานกุ้ยเจ๋งมานี่ข้าจะมอบของล้ำค่าแก่เจ้าเป็นรางวัลเรายกวาเจนให้เจ้าและแต่งตั้งเจ้าเป็นราชบุตรเขยดาบทองเฮ้ราชบุตรเขยดาบทองราชบุตรเขยดาบทองราชบุตรเขยดาบทองพี่เกรเจ๋งในที่สุดเราก็ได้เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วท่านแม่ท่านการแต่งตั้งข้าเป็นราชบุตรเขยดาบทองข้าควรทำอย่างไรดีครับลูกเจ๋งเจ้าไปเชิญอาจารย์มาเจอแม่หน่อยนะท่านอาจารย์ข้ามีเรื่องขอปรึกษามีเรื่องอันใดกันคือเรื่องแต่งงานของกล้วยเจ๋งนะคะเมื่อก่อนท่านพี่ได้มั่นกล้วยเจ๋งไว้กับลูกของท่านเอียทิซิมแล้วข้าต้องรักษาคำมั่นสัญญาข้าควรจะทำท่านแม่ไม่ต้องวิตกกังวลผู้กล้าแซ่เอี้ยก็มีทายาทเป็นบุรุษเช่นกันท่านจูชงทราบได้อย่างไรคะสายที่ตรงงวนส่งจดหมายมาบอกเล่าหวังให้พวกเรานำกล้วยเจ๋งไปยังกังหนำพบทายาทผู้กล้าแซ่เอี้ยให้ทั้งสองฝ่ายได้ฝึกซ้อมทดลองฝีมือกันและกันดูถ้าเช่นนั้นต้องรบกวนท่านอาจารย์พาลูกข้าไปรู้จักกับลูกชายท่านเอี้ยและทำการสาบานเป็นพี่น้องกันและจะได้ไปแก้แค้นให้บิดาเสียทีถ้าเช่นนั้นพวกเรากับกล้วยเจ๋งจะเดินทางไปยังกำหนำจัดการสสางเรื่องราวทั้งหมดให้จบสิ้นเมื่อเรียบร้อยเจ้ากล้วยเจ๋งจะได้กลับมาเข้าพิธีแต่งงานกับวาเจนกล้วยเจ๋งเจ้าไปขออนุญาตและลาท่านเจงคิสข่านให้เรียบร้อยนะครับ
พี่เจ๋งโชคดีนะเซรุยก็เช่นกันพี่เจ๋งต้องรีบกลับมานะข้าไปแล้วนะ